ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมไลฟ์สตรีมเมอร์นะครับผมและเคนซอร์ทีเอชแมกนัมนะครับแล้วก็คุณมิซูบะนะครับผมครับผมเป็นคนดีไม่ใช่มิซูบะผมคนดีเอ้ยอยู่คนดีครับเอ้ยครับผมก็ทุกคนเป็นคนดีครับเย้ทุกคนเป็นคนดีนะครับผมดีเย้เข้าเรื่องนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะผมคลิปนี้เราจะมาชี้แจงกันอธิบายกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า USC นะครับผมหรือว่าอัลตร้าฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับผมจะมาอธิบายกันนะฮะว่ากฎเป็นยังไงที่มาอะไรเป็นยังไงประมาณนี้นะครับผมที่ก็จะแบ่งกันพูดนี่แหละนะครับโอเคงั้นผมขอเริ่มพูดกันหน่อยเลยเริ่มที่ผมเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับ USC นะครับผม USC คืออะไรนะครับผม USCฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเล่นกันในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมอยู่โหมดฮาร์ดนั่นเองนะครับโดยที่ในการเล่นนะครับผม USC จะไม่มี natural regen นะครับผมหรือว่าการที่กินอาหารฮังเกอร์บาร์เต็มแล้วเลือดจะไม่เพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในการเพิ่มเลือดนะครับผมทุกคนจะต้องจะมีวิธีการเพิ่มเลือดได้2วิธีนั่นก็คือการกินโกลเด้นแอปเปิ้ลหรือว่ากินยานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนนะฮะว่าจะเพิ่มเลือดกันยังไงนะครับผมและทำให้ทุกคนต้องกังวลกับแดเมจต่างๆนะฮะเพราะเลือดเพิ่มยากมากนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นที่มานะฮะของ USC ก็USC นะครับผมเป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นโดยกูนปาร์ตี้ฟิสแห่ง MyCAC Server นะครับเหมือนแคคที่เขาที่เขาพูดในซีรีส์ USP ของเขานะครับบีฟเพื่อนเขาก็เลยไปสั่งให้เพื่อนทำม็อดมานะครับเพื่อปิดการรีเจนของเลือดนะครับแล้วก็กลายมาเป็น USC ซีซั่น1ครับตามนั้นครับผมและกฎนะครับผมกฎของ USC ในแต่ละรอบนั้นนะฮะจะขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับผมอย่างเช่นวิธีการชนะนะครับผมจะมีหลากหลายรูปแบบนะฮะ1ก็คือเป็นการผู้ที่อยู่รอบเป็นทีมสุดท้ายนะฮะจะเป็นผู้ชนะหรือเป็นการที่หรือเป็นการที่เราไปค่ายในดราก้อนเป็นทีมแรกนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องกฎเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับการเล่น USC นะครับผมเราจะมีการแนะนำให้ผู้เล่นลง Optify นะฮะเพื่อทำให้เกมลื่นขึ้นนะครับผมครับก็โดยที่ตัว Optify เนี้ยทุกคนน่าจะรู้นะฮะว่ามันสามารถกดซูมได้นะครับผมซึ่งกฎนี้นะฮะผม Optify นะฮะสำหรับใครที่ลงนะครับผมห้ามใช้การซูมเด็ดขาดนะของ Optify เพราะจะถือว่าเป็นการโกงนะครับก็ตามนั้นนะฮะสำหรับข้อต่อมานะครับผมในการเล่นนะฮะพอรวมตัวกันเสร็จแล้วนะครับผมพอถึงเวลาเล่นนะครับเราจะเล่นกันพาร์ทเดียวจบเลยนะครับผมก็คือเล่นยาวลวดนะครับผมประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะขึ้นอยู่กับรอบนั้นแล้วก็ค่อยแบ่งเป็นพาร์ทไปตามที่ผู้จัดกำหนดนะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งกันเป็นประมาณ20นาทีหรือ30นาทีนะครับได้ไป5คนและลงพร้อมกันเวลาเดียวกันนะฮะนี่นะครับโดยที่ก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดอีกทีว่าจะให้นัดลงกันตอนไหนก็คลิปเดียวยาว3ชั่วโมงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดแบ่งพาร์ทกันทีละนะครับก็คือเราเล่นกันคืนเดียวจบเลยในที่นี้ก็คือวันที่13อ่ะครับเล่นยาวตั้งแต่ทุ่มนึงจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็วิธีการจัดทีมเนี่ยก็เหมือนที่นั่นนะครับก็คือเราจะจัดทีมให้คนที่ยังไม่เคยเล่นกับคนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยมิกกันไว้ซัพพอร์ตกันใช่ครับเขาจะช่วยซัพพอร์ตกันช่วยสอนกันนะครับแล้วก็หนึ่งในวิธีการจัดทีมนะก็คือถ้าเกิดอยู่คนละทีมก็คืออยู่คนละแก๊งกันเนี่ยคนละทีม YouTube ซึ่ง YouTube เนี่ยบางคนเขาจะอยู่ในกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของเขาใช่ไหมครับเราก็จะพยายามจัดให้แต่ละกลุ่มเนี่ยกระจายตัวกันออกมาเพื่อจะพบปะกับกลุ่มต่างๆเป็นกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทีมแต่ละทีมก็ว่าได้ครับก็คือทำให้ยูทูบเบอร์นะครับทุกคนนะครับสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เกิดการแนกเบทแฟนคลับแล้วก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีหลายรสชาติหน่อยก็คือเล็กง่ายๆก็เป็นกีฬากระชับมิตรนั่นเองนะครับค
ครับเหมือนกีฬาสามัคคีอะไรประมาณนั้นทำไงถึงได้เล่นนะครับก็เชิญพี่นกชี้แจงเลยครับก็สำหรับ USC ที่ผมเป็นคนจัดนี้นะครับผมจริงๆจะขึ้นอยู่แล้วแต่กับแต่ละคนด้วยแต่ละรอบด้วยนะครับซึ่งสำหรับผมนะในการที่จะได้เล่นเนี่ยคือผมจะคัดจาก1นิสัย2วุฒิภาวะนะฮะแล้วก็อยู่ดูที่ฝีมือในการเล่นสเวเวลหรือการหาของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือฝีมือการ PVP นั่นเองครับผมซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเล่น USC เช่นกันครับผมครับแล้วก็การคอมเมนต์เกินขอบเขตนะครับก็จะมีบางกรณีนะครับผมที่ผมเห็นมาก็คือเป็นการคอมเมนต์ที่แบบว่า A ไปฆ่า B แล้วฝั่งคนที่ดู B ไม่พอใจเลยไปด่า A นะครับซึ่งมันเป็นการที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะไม่เล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นคือแบบว่ามันก็เป็นกีฬานะครับมันเป็นเกมมันเป็นจุดเป้าหมายของเกมนี้อยู่แล้วว่าต้องฆ่ากันเพื่อชนะนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ถูกที่ว่าเฮ้ยคนนี้ห้ามฆ่านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอ่ะนะครับผมครับอย่าลืมนะครับ USC เป็นกีฬาชนิดนึงครับเราต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเหมือนก็ไม่ใช่ใน A ฆ่าใน B แล้วเสร็จก็ไปถล่มด่าใน A อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่จุดประสงค์ของเราสักเท่าไหร่ครับมันไม่ใช่เลยครับน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมครับอย่าลืมนะครับว่า USC เนี่ยเป็นกีฬาอย่างนึงครับไม่ใช่การแข่งขันเอาชนะเลิศอะไรขนาดนั้นเราเล่นเป็นกีฬาเพื่อผ่อนคลายครับเพื่อกระชับมิตรเพื่อประโยชน์ไม่ได้เพื่อให้ถูกทุกคนมองว่าโดนว่าไม่ดีนะไปฆ่าเขามันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฆ่าเกมมันก็ไม่จบนะครับก็คือเราจัดมันก็อาจจะยืดยาวไปได้อีกใช่เราจัดมาเพื่อให้รักกันนะครับไม่ใช่ตีกันนะครับขอพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ตามนั้นการถล่มดิสไลค์นะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับผมก็ไปเห็นมาอีกกรณีนึงเหมือนกันนะครับที่ผมไม่แน่ใจนะว่าผมสรุปถูกไหมแต่ว่าจากการสรุปของผมแล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคนอื่นจะเห็นยังไงผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือความเห็นของผมนะครับผมไปเห็นมาคนนึงนะครับคลิปเขาเนี่ยโดนถล่มดิสไลค์ไปประมาณ 20-30 คนเลยก็ว่าได้นะครับผมทั้งนี้นะครับผมไปดูมาก็รู้สึกความรู้สึกผมคือเหมือนเป็นการที่เราเชียร์ทีมนี้ทีม A แล้วกันนะครับผมแล้วคนนี้นะครับผมอยู่ทีม B นะครับแล้ว FC ฝั่งนี้นะครับเป็นคนกลุ่มนึงนะครับจำนวนนึงที่ไม่ชอบนะครับเลยมาถล่มกดดิสไลค์กันนะครับผมซึ่งมันคือผมว่ามันเป็นการที่เสียมารยาทอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับผมมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับโดยการที่เราไปถล่มกดดิสไลค์แล้วก็มันเป็นการทำร้ายจิตใจและก่อให้เกิดความสับสนด้วยครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนนะจะพยายามทำให้คลิปออกมาดีที่สุดเมื่อเขาโดนถล่มดิสไลค์ทีเดียว 20-30 คนซึ่งเขาจะรู้สึกสะเทือนใจมากครับว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราไปทำอะไรผิดพลาดในคลิปเราพูดคำหยาบคายไปหรือเปล่าหรือว่าไปด่าคนดูหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับคือจะทำให้คนทำคอนเทนต์สับสนมากนะฮะว่าสรุปว่าเราทำอะไรผิดนะครับแล้วก็เสียใจด้วยคือมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเลยครับแล้วก็การทำดิสไลค์อีกอย่างนึงก็คือมันก่อให้เกิดปัญหาที่จะต้องมาแก้เพิ่มเติมอีกนะครับมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนะครับนั่นแหละครับสำหรับข้อต่อมานะครับผมก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือการที่บางคนคือทุกรอบอ่ะจะมีคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อยู่แล้วนะครับผมก็คือแบบเพิ่งมาจอยซีซั่นนี้ครับผมเขาก็อาจจะยังไม่รู้กฎถี่ถ้วนขนาดนี้นะครับผมว่ากฎทั้งหมดมีอะไรยังไงฟิกอะไรยังไงนะครับผมซึ่งผู้ที่มาเล่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้กฎถี่ถ้วนนะครับเลยทำให้พลาดในจุดบางจุดไปนะฮะก็สำหรับข้อนี้นะครับผมว่าเราควรที่จะให้อภัยเขานะฮะเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกก็คือเขามาใหม่
ก็เลยทำให้อาจจะไม่รู้กฎบ้างก็เช่นนั้นแหละครับเพิ่มเมื่อก็ได้ก็ต่อเมื่อกินแอปเปิ้ลหรือโพชั่นเท่านั้นก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อันนี้อ่านผิดขออภัยนะครับคนที่อัพคลิปไม่ทันนะครับก็มาอัพตามได้ทีหลังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะครับสมมติอัพไปคนอื่นเขาอัพเอพิซอด7นะครับก็คือย้อนอัพย้อนหลังได้ถึงเอพิซอด7นะครับก็คือชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันก็คือสมมติเขานัดเวลาลงกันตอนนี้นะครับผมแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาไปลงอีกวันนึงหรือว่าจะอีก2วันอีก3วันก็ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับธุระของเขาด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมการที่อัพคลิปไม่ทันเราไม่ว่าไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถอัพลงย้อนหลังได้แต่ว่าไม่สมควรที่จะอัดก่อนเอาไว้นะครับเพราะมันจะเป็นการสปอยแล้วก็แย่งคนดูของกลุ่มต่างๆไม่เชิงแย่งหรอกแต่ว่ามันสปอยคลิปครับแล้วก็ทำให้คนดูอาจจะแบบไม่สนุกด้วยกันเวลาไปดูคลิปของคนอื่นครับก็ตั้งเวลาให้ตรงนะครับแล้วก็เรื่องการลบคลิปเวลาต่อไปแล้วตรงนี้ต้องพูดไหมเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันไม่ต้องผู้เล่นควรศึกษาระบบและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญนะครับก็อาจจะทำเป็น USC Single Player หรือไปเล่นตามเซิร์ฟฝรั่งนะครับซึ่งในเซิร์ฟฝรั่งครับซึ่งในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมจะมีพวกมินิเกม PC พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่อาจจะเป็นแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเดียวนะครับอาจจะมีพวกยูวีอย่างเดียวหรือว่าหาของในกล่องพวกนี้นะครับผมอาจจะคล้ายพวก Survival Game พวกนั้นนะฮะก็อย่างนั้นแหละครับก็คือแล้วก็ควรไปศึกษานะฮะกดพวกนี้แล้วก็ไปฝึกฝนฝีมือ PVP หาของให้ชำนาญและมาเล่นนะครับผมครับก็สำหรับตอนนี้จริงๆผมคงไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมแล้วแหละนะครับแล้วก็ก็เรื่องการตัดพาร์ตนะครับเรื่องการตัดพาร์ตก็การตัดพาร์ตนะครับคือเราเล่นคืนเดียวจบแล้วแบ่งนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่น้องคนไหนที่มาสปอยในคลิปใครก็ตามนะฮะถึงจะสปอยไปก็เถอะนะฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันไม่ทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากสิ่งที่มันเล่นไปแล้วนะครับครับก็ตามนั้นนะการทำให้คลิปครบ20นาทีเพื่อป้องกันการสปอยนะครับก็สำหรับบางคนที่อยู่ไม่รอดในตอนนั้นนะครับคือเพื่อง่ายคือตายก่อนจะครบ20นาทีนะครับหรือว่าตามเวลาที่กำหนดนะฮะก็สามารถทำการยืดคลิปได้ในสไตล์ของตัวเองเลยนะครับผมโดยที่จะทำยังไงก็ได้ตามแล้วรูปแบบของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นของคนนี้นะครับของซูเปอร์ฮูเขาทำอย่างนี้นะฮะคือทำเป็นคลิปเหมือนกับเป็นแฟลชแบ็กนิดนึงนะฮะแล้วก็มีการคุยกันมีบทสนทนาอย่างนี้ผมก็โอเคก็ได้นะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสไตล์แต่ละคนด้วยหรือบางคนอาจจะย้อนคลิปนะครับคือเล่นคลิปซ้ำเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนั้นทำไมถึงตายเกิดอะไรขึ้นโอเคครับก็อันนี้คือส่วนหลังจากที่ผมเล่นทั้งหมดจะเป็นการแปะรูปแปะเล่นเพลงอะไรลงไปก็ได้ครับให้มันเกิดการยืดคลิปให้ครบ20นาทีแค่นั้นแต่ก็ต้องมีการอันนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นการอะไรอ่ะฟิกกับกฎที่ว่าห้ามไปคอมเมนต์อันนั้นด้วยนะว่าการด่าว่าวิจารณ์ยืดคลิปทำอะไรแบบนั้นนะครับมันจะดูไม่ดีนะเพราะมันคือกฎนะครับว่าต้องฟิกเวลา20นาทีจะทำอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้าเฮ้ยทำไมคุณไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้มันไม่ใช่ครับว่าต้องทำตามกฎนะครับแล้วก็กรณีที่เขาลืมยืดคลิปอีกครับก็ไม่ควรจะไปด่าเขาว่าว่านู่นนี่นั่นนอนเพราะว่าเขาก็อาจจะลืมได้เหมือนกันครับก็ให้อภัยเขาไปครับใช่ครับตามนั้นนะครับผมซึ่งผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอทำให้หลายๆคนเข้าใจในจุดบางจุดของ USC แล้วนะครับผมว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายครับ